ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Maps นะครับซึ่งคนอเมริกันกับคนแคนาดาจะได้ใช้ก่อนฟีเจอร์นี้น่าสนใจผมมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับเป็นการแนะนำรายชื่อสถานที่ยอดฮิตของเมืองเมืองนั้นถ้าเวลาคุณไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะที่นี่มีอะไรน่าสนใจตรงไหนข้องฮิตฮิตกันบ้างนะครับฟีเจอร์นี้จะถูกใจคนอย่างแน่นอนฟีเจอร์นี้เนี่ยเขาปรับปรุงมาจากฟีเจอร์เดิมนะครับที่ชื่อว่า list นะครับลิสต์เนี่ยมันเป็นการสร้างรายการสถานที่ของเราแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นใช่ไหมครับสมมติว่าเรามีสถานที่ที่เราไปบ่อยๆที่เรานิยมนิยมเราอาจจะสร้างเป็นลิสต์ของเราขึ้นมาแล้วเราก็แชร์ให้คนอื่นใช่ไหมครับแต่ล่าสุดเนี่ย Google Map เนี่ยก็ได้ดึงเอาลิสต์เนี่ยมาให้มันเป็นการใช้งานในระดับแมสมากยิ่งขึ้นคือแทนที่ข้อมูลนั้นจะเป็นของคนนั้นแล้วก็แชร์ให้คนที่ที่เขาแชร์ให้อย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นวงแคบๆใช่ไหมครับ เขาก็มองว่าอันนี้มันสามารถเอาข้อมูลของทุกคนมาแมทกันแล้วเป็นข้อมูลมวลรวมของแมสได้ของมวลชนได้นะครับเขาก็เลยอัปเดตฟีเจอร์ลิสต์นะครับให้เพิ่มรายชื่อสถานที่ยอดนิยมในพื้นที่นั้นๆโดยแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับใส่ไอคอนไว้ให้ดูแบบเข้าใจง่ายๆบนแผนที่ถ้าเราเปิดแผนที่เข้าไปนะครับในที่ที่เราเดินทางไปถึงแล้วเราอยากจะรู้ว่าที่นั่นมีอะไรน่าสนใจบ้างเราจะเห็นไอคอนอยู่3แบบด้วยกัน บแบบแรกคือเป็นไอคอนรูปไฟลุกนะฮะอันนี้คือเทรนดิ้งนะครับเทรนดิงคือสถานที่ที่มาแรงในช่วงเวลานั้นๆโดยข้อมูลนี้จะอัปเดตทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณมีอีเวนต์ event, หรือมีร้านอาหารเปิดใหม่มีร้านกาแฟาเปิดใหม่มีบริการอะไรเปิดใหม่ตรงนั้นแล้วหนึ่งสัปดาห์แรกคนพุ่งกันมาเป็นจำนวนมหาศาลตรงนั้นจะได้ไอคอนไฟลุกขึ้นมาทันที แต่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักไอคอนนี้มาก่อนเปิดแผนที่มาเห็นเป็นไอคอนไฟลุกนึกว่าตรงนั้นไฟไหมก็จะไม่ไปกันเฮ้ยไม่ไปดีกว่าตรงนี้ไฟไหมหรือมีไฟป่าเอ๊ะอยู่ในเมืองมีไฟป่าได้ยังไงนะฮะคำว่าเทรนดิ้งมันเป็นรูปไฟลุกจริงๆคือมันแบบร้อนแรงนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับหรือถ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฉับพลันในช่วงสัปดาห์นั้น นะเป็นสถานที่นิยมแบบตลอดการเลยเป็นท็อปฮิตแบบ a l l o u the world Popular ประจำเมืองร้อยวันพันปีมาต้องไปที่นี่นะเป็นที่ที่แบบ m u สโกมากๆนะครับมันก็จะเป็นรูปถ้วยทองครับ,นะรบเขาเรียกว่าท็อปชื่อท็อปก็คือสถานที่ยอดนิยมสูงสุดนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่ไปได้เพราะว่าทุกคนในเมืองนี้หรือคนที่มาเมืองนี้ต้องไปตรงนี้แน่นอนนะครับมันเป็นแบบที่ที่แบบต้องไปนะฮะ แบบที่3คือไอคอนที่เป็นรูปเพชรครับรูปเพชรสีฟ้าหรือว่าเจมส์อันนี้จะออกเป็นแนวล้านลับก็คืออาจจะเป็นที่ที่ได้รับรีวิวคะแนนดีมากๆนะครับคุณภาพสินค้าบริการดูดีมากๆแต่คนยังไม่ไปเยอะอันนี้ก็จะใส่ดาวลุ่งเข้าไปใส่เป็นเพชรไปเป็นเพชรในตมเพชรที่หลบอยู่ในซอยคุณต้องเข้าไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวเพชรในซอยนี่อาจจะกลายเป็นไฟลุกได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เสียดายฟีเจอร์นี้นะฮะตอนนี้เปิดให้ใช้ในสหรัฐอเมริกากับแคนาดาก่อนนะครับซึ่งอีกหน่อยผมว่าถ้า Google เนี่ยขยายการทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศหลักๆในเมืองใหญ่ๆท่องเที่ยวก็จะทยอยได้นะครับคือถ้าคุณตอนนี้ใครไปเที่ยวอเมริกา40เมืองในอเมริกาคุณก็จะเห็นฟีเจอร์นี้นะครับแล้วก็จะใช้งานได้เช่นกันนะครับลองดูครับนั่นก็คือฟีเจอร์ลิส